สวัสดีช่วงเช้าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท้อต่อนะเกษตรท้อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวนะครับจังหวัดชัยภูมิสำหรับเช้ามื้อนี้ก็ผมกับมาอยู่ในแปลงมันนานะครับแปลงมันนาที่ปลูกในปีนี้นะครับสำหรับแปลงนี้ก็ถือว่าเกิดดีครับเกิดดีเกือบ 100% นะครับเกือบ 100% เลยเพราะว่าปีที่แล้วที่เพิ่นปลูกนะครับผมมาไทยแล้วมันบ่ค่อยเกิดดีแล้วก็ดินมันแหน่นนะครับปีนี้ถือว่าอัตราการเกิดจะดีกว่าแล้วก็มันของเพื่อนเนี่ยจะขึ้นสม่ำเสมอดีครับเนี่ยเดี๋ยวทายให้เบื้องเลยนะครับครับนี่มันนาเนาะอายุก็ที่ประมาณเดือนกว่าแล้วเด้อครับเดือนกว่าแล้วเห็นต้นน้อยๆเสียเพราะว่ามันนาจะมันใหญ่ซ่าครับใหญ่ซ่าถ้ามันได้ฝนแรกเข้าไปนะครับมันจะใหญ่เลี้ยวครับสำหรับมันนาเนาะของพี่น้องท่านใดปลูกหรือว่าเป็นลักษณะแบบใดแล้วก็ส่งข้อความมาเว้าสู้กันฟังน้ำเด้อครับส่งข้อความมาเว้าสู้กันฟังอันนี้มาทายให้พี่น้องเบิ่งนะครับจะเกิดดีครับเกิดดีเกิดเก็บ 100% เลยนะครับแล้วหญ้าน้อยก็บ่มีเพราะว่าเพิ่นฉีดยาคุ้มไว้นะครับเพิ่นฉีดยาคุ้มไว้หลังจากที่ปลูกไปแล้วเพิ่นก็ที่ฉีดยาคุ้มไว้ครับมาเบิ่งแปลงนี้นะครับเกิดทุกต้นเลยนะครับพี่น้องเกิดทุกต้นเลยแล้วก็งามพร้อมรอฝนแรกมานี่มันจะเห็นความแตกแต่งหลายกว่านี้นะครับถ้าได้ฝนแรกฝนลงมาช่วงเดือนปลายเดือนมกราหรือว่าช่วงกุมภานะครับถ้าได้ฝนเข้าไปเนี่ยแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่อย่างน้อยนึงนะครับจะงามเลยนะครับจะงามปีนี้ของเพื่อนเกิดย่างดีเลยครับแล้วก็ขึ้นสม่ำเสมอกันทั้งแปลงเลยนะเพิ่นปลูกเบิดเลยนะครับเบิ่งนี่แล้วก็ขึ้นสม่ำเสมอกันทั้งแปลงเลยอันนี้มาทายบรรยากาศในตำบลหนองบัวละเวนะครับอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิในการปลูกมันนาให้พี่น้องเบิ่งนะครับหลายแปลงหลายพื้นที่หลายท่านมองใดที่ปลูกอ่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปให้รู้น้ำแน่ด้วยครับอยู่ทั้งใดปลูกแน่นะครับสำหรับมันนาเนาะเป็นแจ้งใดแน่นะครับเกิดดีบ่หรือว่าสภาพดินเป็นแจ้งใดนะครับกาคอมเมนต์มาเว้าสู้กันฟังเลยเด้อครับพี่น้องสำหรับช่องเกษตรท้อต่อกาซีขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับเช้ามื้อนี้เนาะเกษตรท้อต่อกาขอลาไปแค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับ